คันจริงอยากโปรโมทจริงมาที่บูธได้เขาโชว์อยู่บนเวทีครั้งนี้มอเตอร์โชว์เนี่ยจัดเต็มเหมือนเดิมไฮไลท์เนี่ยเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวดูกันว่าแต่งรอบคันแบบนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนอะไรบ้างคือคันเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่กลัวพูดกันเถอะช่วงล่างก็เปลี่ยนด้วยนะครับดูด้านใต้รถหน่อยไว้ส่องเวลาไปลุยนะฮะเปิดได้แล้วก็เขาบอกว่าไอ้สปอร์ตไลท์เนี่ยมันสามารถพับขึ้นได้ของดีไซน์เรื่องของภาพลักษณ์โดยรวมแบบเนี้ยราคาเท่าไหร่บ้างนี่สรุปเลยดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากดูเขาเรียกว่าอนาคตของอินซูนะครับที่เขาเพิ่งแถลงการนะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมวิ่งได้น้อยคุณอย่าลืมว่าตัวกระบะส่วนใหญ่ตอนเนี้ยกระจังหน้าไฟหน้าเป็นลักษณะแบบนี้ตัวรถลายล้อบางคนบอกว่าสวยเอ้ยผมว่าสวยนะมิวเอ็กแต่งล้อทองคือส่วนใหญ่เนี่ยดีแม็กซ์เนี่ยเขาจะเอาไปทัวร์บูธอินซูภายในงานมอเตอร์โชว์2024ครั้งนี้กันเลยครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโฮยบีผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะบูธอีซูซูบอกเลยว่าถ้าเกิดใครดูรีวิว D-Max EV จากพวกพี่ๆไปแล้วอยากดูคันจริงอยากโปรโมทจริงมาที่บูธได้เขาโชว์อยู่บนเวทีนะสเปคยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตหรอกแต่แค่ถ้าเกิดอยากดูคันจริงเนี่ยนะครับก็มาดูกันได้แล้วก็ภายในบูธเนี่ยเขามีรถนะฮะเขาเรียกว่ารถแต่งของ D-Max กับตัว Mew X เนี่ยสายลุยมาโชว์กันเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าเป็นไงนะบอกเลยว่าของแต่งเยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณกำลังจะซื้อ Mew X แล้วแบบอยากแต่งเป็นแบบออฟโรดเนี่ยมันจะได้ทรงไหนนี่ด้านหน้าบูท V-Cross นะครับ Iron Man 4x4 นี่ดูเท่เลยเป็นไงเนี่ยสายเข้าป่าแท้ๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับแล้วก็อีกพระเอกนึงที่ผมว่าจัดเต็มเลย Mew X นี่ดูMew X นี่เป็นไง Mew X คันนี้จัดเต็มมากนะเดี๋ยวดูกันว่าแต่งรอบคันแบบนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนอะไรบ้างนะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกพี่ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR Nano เทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปทัวร์บูธอีซูซูภายในงานมอเตอร์โชว์2024ครั้งนี้กันเลยครับนี่ผู้ชมนะครับที่บูธอีซูซูนะฮะครั้งนี้มอเตอร์โชว์เนี่ยจัดเต็มเหมือนเดิมจริงๆเนี่ยไฮไลท์เนี่ยเยอะแยะเลยก่อนหน้านี้เขามีการเซอร์ไพรส์เปิดตัวรถกระบะไฟฟ้ากันไปแล้วนะครับแต่ด้านหน้าบูธนะฮะเขาเอารถ Mew X เนี่ยที่แต่งแบบสายลุยแบบนี้มาโชว์เดี๋ยวผมจะไล่ลิสต์ให้ฟังกันว่าพอแต่งแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเขารูปลักษณ์เป็นไงแล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างกับคันนี้นะครับบอกเลยว่าลุยดุมากๆนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายลุยสายออฟโรดเนี่ยน่าจะตอบโจทย์กันด้านหน้าของเราตัว Mew X ที่เป็นตัวUltimate 3.0 ขับ4นะครับพร้อมชุดแต่งที่ส่วนใหญ่จะเป็น TJM แบบเนี้ยทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการถอดกระจังหน้าออกกันชนหน้าออกแล้วมาใส่ตัวกันชนหน้าแบบเหล็กแบบนี้ติดตั้งวินช์ไฟฟ้าเข้าไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับเพิ่มเติมสปอร์ตไลท์เพิ่มเติมตัวแหลกด้านบนนะคือเนี่ยเข้าป่าไปผมว่าลุยสบายเลยพื้นฐานของรถผู้ชมนี่มีแค่ฝากระโปรงที่เป็นฝากระโปรงเดิมกับด้านหน้าตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นโลโก้อีซูซูนะครับตรงนี้ชิ้นตรงนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนปั๊มเปอร์ออกไปนะครับติดตั้งแบบนี้แทนเป็นเหล็กมีตัวไฟส่องสว่างด้านข้างนะครับมีสปอร์ตไลท์ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างตัวนี้มีวินช์เวลาไปลุยเนี่ยวินช์ไฟฟ้าด้วยไว้ลากจูงไว้ช่วยเหลือคือคันเนี้ยไปที่ไหนก็ไม่กลัวพูดกันเถอะช่วงล่างก็เปลี่ยนด้วยนะครับดูด้านใต้รถหน่อยนี่ตัวกันใต้ท้องเครื่องนะครับเวลาไปเจอหินไปเจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ช่วงล่างก็ดูดินะฮะด้านหน้าตรงๆของ Mew X เวลาแต่งออกมาหน้าตาจะประมาณนี้นี่เอียงๆหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับเอียงให้คนดูกันว่ารถมันเป็นยังไงนะด้านหน้าประมาณนี้แล้วก็ด้านบนมีสปอร์ตไลท์อีกนี่ไว้ส่องเวลาไปลุยนะฮะเปิดได้แล้วก็เขาบอกว่าไอ้สปอร์ตไลท์เนี่ยมันสามารถพับขึ้นได้เวลาเราจะเปิดฝากระโปรงเพราะไม่งั้นอย่างเงี้ยติดนะครับพับขึ้นไปเสร็จปุ๊บเปิดฝากระโปรงได้ไปปัดน้ำฝนปกติมีที่ฉีดอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนตัวรถนี่ยากิมะก็เป็นตัวแหลกแล้วก็ด้านบนนะครับมีถังน้ำสำรองเพิ่มเติมมาให้ด้วยเผื่อไว้ใช้เผื่อไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็ฝาครอบจมข้างเหมือนเดิมมีไฟเลี้ยวนะครับล้อดีกว่า
ล้อเป็นสายลุยแบบนี้เลยล้อของ TJM เป็นตัว All Terrain ดอกใหญ่ๆแบบนี้เวลาลุยตะกุยเก่งนักแหละนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเป็นไง XTS จูนมาพิเศษผู้ชมเรื่องของดีไซน์เรื่องของภาพลักษณ์ก็ได้สติ๊กเกอร์นี้แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็บันไดเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวเราดูเสร็จปุ๊บเราจะมาไล่เรียงกันว่าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่นะครับล้อด้านหลังก็ใส่มาให้เต็มๆซุ้มแบบนี้นะครับดูที่ด้านท้ายแต่งอะไรบ้างด้านท้ายไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับมีแค่สติ๊กเกอร์นี่ไงมีแค่สติ๊กเกอร์แล้วก็ยางอะไหล่มีมาให้ปกติเฮ้ยทรงก็เท่ดีนะแต่สำหรับผมว่าอาจจะไม่ติดสติ๊กเกอร์ถ้าเกิดเป็นผมทีนี้เรามาไล่ราคาดีกว่าว่าคันเนี่ยที่พาดูอะโดยรวมแบบเนี้ยราคาเท่าไหร่บ้างนี่สรุปเลยกันชนหน้านะครับนี่ 25,610 บาทผมไล่ราคาดูเลยนะไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับ 2,390 ชุดไฟเลี้ยวนะฮะด้านหน้าเนี่ย 1,500 บาทนะไฟส่องสว่างกันชนทั้งแบบ22นิ้วทั้งแบบนี่สติ๊กเกอร์ไซส์ชูเตอร์นะครับ 8,500 กับ 5,700 ก็ไล่แบบนี้เลยลองดูสนนราคาทั้งสิ้นประมาณ 247,400 บาทนี่คือภาพรวมการตกแต่งทั้งหมดนะครับซึ่งตัวUltimate 3.0 4x4 เนี่ยก็มาพร้อมเครื่องดีเซล 3.0 ลิตร190แรงม้า450นิวตันแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ภายในบูธ Isuzu นะหรือถ้าเกิดคุณจะมาดูตัวนี้ X Series ตัวเต้ที่ผมรีวิวไว้แล้วบอกเลยว่าโปรดีมากอยากดูรายละเอียดเจาะลึกย้อนกลับมาดูได้นะครับแต่ผมพามาดูเรื่องโปรดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% นะครับตั้งแต่วันที่1มีนาถึง7เมษายนนี่แรงทะลุเวิร์สมีทั้งตัวยกสูงทั้งตัวเตี้ยสเปคเบื้องต้นเนี่ยย้อนกลับไปดูได้ผมรีวิวไว้หมดแล้วเอาไปลองขับแล้วด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเป็นสายกระบะก็แต่งเช่นเดียวกันนี่ Iron Man 4x4 นี่เห็นป่ะเอาไปแต่งแบบนี้ก็เท่เดี๋ยวเปิดฝาท้ายวางของวางของได้นะครับมีตัวบอลไว้ลากจูงนี่เท่เท่เท่ทรงได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากดูเขาเรียกว่าอนาคตของ Isuzu นะครับที่เขาเพิ่งแถลงการครับความเป็นกลางทางคาร์บอนไปเนี่ยกลางบูธก็มีมาโชว์คือผมรีวิวไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากดูคันจริงเนี่ยนี่ Isuzu D-Max EV Concept หลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมวิ่งได้น้อยคุณอย่าลืมว่าตัวกระบะส่วนใหญ่ตอนเนี้ยยังไม่มีใครวิ่งแบบ500 600เลยนะนะครับลองไปดูก็จะอยู่เลนส์ประมาณ300 400เต็มที่ประมาณนั้นเกือบทุกคันอยู่แล้วแต่ความน่าสนใจคืออะไรอย่าลืมว่ารถกระบะที่เป็น EV เขาจะมีข้อจำกัดไม่เหมือนตัวดีเซลคือเวลาโหลดน้ำหนักส่วนใหญ่ลองไปดูสเปคเบื้องต้นผู้ชมที่ขายในตลาดตอนนี้หรือเป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยส่วนใหญ่บรรทุกได้ประมาณ400 500ไม่เกินนี้แต่คันเนี่ยโหลดบรรทุกสัมภาระได้ประมาณ1ตันแต่ก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดโหลด1ตันแล้วจะวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลประมาณไหนเพราะเขาเคลมมา300เนี่ยอาจจะวิ่งรถเปล่าอาจจะเหลือ100กว่าหรือ200ก็ได้นะครับอันนี้คือในอนาคตนะที่ทาง Isuzu เนี่ยพยายามโชว์แล้วแหละว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยเขาเอามาโชว์ไงว่าเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะครับนี่คือตัว D-Max EV นะฮะโหลดน้ำหนักได้ประมาณ1ตันโดยประมาณลากจูงนะแล้วก็โหลดน้ำหนักส่วนกำลังแรงม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100กว่าๆนะเรนจ์การวิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300โดยประมาณมาดูคันจริงก็ได้เท่ใช่ได้นี่กระจังหน้าไฟหน้าเป็นลักษณะแบบนี้ตัวลวดลายล้อบางคนบอกว่าสวยเอ้ยผมว่าสวยนะคือมันดูเรียบๆดีนะวงสีฟ้าอยู่ข้างในแล้วก็สติ๊กเกอร์เขียน EV Concept ส่วนภายในถ่ายให้ดูไม่ได้เขายังเป็นความลับอยู่นะนี่คือกลางบูธนะครับส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัว Highlander จะเป็นตัว V Cross จะเป็นตัว D-Max รุ่นปกติเนี่ยคุณมาเดินเล่นมาดูได้เขามีเป็นรถเชิงพาณิชย์เนี่ยเป็นรถไฟฟ้ามาโชว์ด้วยนี่ Mule X แต่งล้อทองคือส่วนใหญ่เนี่ย D-Max เนี่ยเขาจะโชว์เรื่องของแต่งนะเป็นไง Mule X ถ้าเกิดแต่งสีทองแบบนี้ก็คือเรียบๆเลยเปลี่ยนแค่ล้อนี่นะฮะมาลองดูก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะสำหรับบูธ Isuzuนี่น้องหมาหลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดมาเดินมอเตอร์โชว์อย่าลืมมาแวะบูธ Isuzu เนาะถ้าเกิดคุณอยากดูกระบะ EV เนี่ยคุณก็ต้องมาดูที่งานนี้นะครับและนี่ปิดไปกับน้องหมาเนาะก่อนจากกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe กันไว้ให้พวกพี่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ